ในส่วนที่ประเด็นในเรื่องของเรื่องยศที่ได้เลื่อนเร็วนะครับในลักษณะของการเข้าตามคุณวุฒินะครับสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีร้อยตำรวจตรีถึงร้อยตำรวจโทนะครับก็จะประมาณ1ปีนะครับแล้วก็ร้อยตำรวจโทเป็นร้อยตำรวจเอกจะต้องครองยศ3ปีนะครับในส่วนของคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกร้อยตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจโทใช้เวลาประมาณ1ปีแล้วก็ต่อไปครองยศอีก1ปีก็จะได้ร้อยตำรวจเอกครับก็ในกรณีของข้าราชการตำรวจหญิงดังกล่าวได้เข้าอบรมกศร่วมกันกับเพื่อนประมาณ350คน310นายนั้นก็จะมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ไม่ใช้เหมือนกันทุกคนนะครับแล้วก็ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์ที่จะได้ยศนะครับเร็วกว่าใครต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกๆคนนะครับ